ทุกคนตอนนี้เอาอยู่ที่บกส.นะครับเอาก็จะมารับลูกอาร์เอ็นดีพีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปรับลูกของเรากันนะครับซึ่งจะบอกว่ามาจากคอนเกตเลยนะครับทุกคนจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าว่าลูกอาร์เนี่ยจะน่ารักขนาดไหนน่ารักน่าหยิกจะบอกเลยว่าขาวๆชมพูแบบคิดเลยต้องน่ารักแน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ซึ่งเพื่อนอาร์กำลังเติมลมอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปรอรับลูกกันนะครับลูกเราจะมาถึง5 โมงเย็นนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าลูกอาร์เนี่ยจะน่ารักขนาดไหนนะครับตอนนี้อาร์มถึงบขส.แล้วนะครับทุกคนก็รอแบบรอลูกของอาร์มมาถึงนะครับเขาก็บอกว่ามาถึง5 โมงแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมานะเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกอาร์มจะน่ารักขนาดไหนนะก็เพื่อนพามานะครับเดี๋ยวเรารอเวลาก่อนตอนนี้ก็4 โมงครึ่งแล้วรอไปครึ่งชั่วโมงไม่นานแล้วจากที่เราแบบเดินทางกันมาแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วตอนนี้เขาโทรมาบอกเลยว่าอีก20 นาทีจะถึงนะครับอาร์มตื่นเต้นมากแบบจะได้เจอหน้าลูกอาร์มตัวเป็นๆแล้วทุกคนแล้วทุกคนก็จะได้รู้ว่าลูกอาร์มมีลักษณะยังไงแต่ว่าก่อนเลยว่าเขาอย่าแน่นอนเลยครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่บขส.เดี๋ยวเราจะไปรอรับลูกกันนะครับทุกคนตามมาจริงๆคลิปมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกทุกคนเราแค่แบบจะพาทุกคนมาดูลูกเราเฉยๆอ่ะแต่ตอนนี้ที่บขส.คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอกันนะตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:51 แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอลูกกันตอนนี้นะครับดูเหมือนว่ารถที่เนาะมาส่งน้องนะครับก็น่าจะมาถึงแล้วเราจะไปดูกันว่าใช่น้องหรือเปล่านะครับมาจากหนองคายอุดรแล้วก็โคราชใช่ไหมเนี่ยใช่ที่เชียงใหม่ไม่เห็นเข้าตัวกันเลยโทรมาแล้วนะครับนี่ผมอยู่ที่เกาะกลางเนี่ยครับไหนล่ะเอาเนี่ยครับน้องมาแล้วใช่ไหมเรามาดูกันว่าน้องจะเป็นยังไงกันบ้างดีใจมากพูดถึงมากอีกแล้วอย่าสตอค่ะฮัลโหลสวัสดีนี่นะทุกคนลูกของอาร์มอยู่ในนี้แล้วที่อาร์มบอกว่าอาร์มมารับลูกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบนรถดีกว่าว่าคืออะไรกันแต่รู้ไหมว่าน้องชื่นช่างนะทุกคนตอนแรกเราว่าจะตั้งอันยองแล้วแบบว่าช่างดีกว่ามันคิ้วดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันในรถนะครับไปเลยทุกคนตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนลูกของเรากำลังจะเส้นหนามาโห้ยใจเย็นเราเลี้ยงงูหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมเนี่ยทุกคนเราทุกคนแล้วนะนี่ลูกค้าชื่อว่าน้องช่างครับเดี๋ยวเราไปดูน้องที่ห้องกันดีกว่าทุกคนให้น้องพักผ่อนก่อนโอเคมาครับทุกคนหลังจากที่เราให้น้องมาแล้วนี่คือน้องจุดเนี่ยเราให้น้องพักผ่อนไปแล้วครับซึ่งอาก็จะมาประกอบบ้านมันเมื่อวานซื้อมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้อยากเท่าไหร่ก็อันนี้ก็จะเป็นอาคารของน้องก็ไม่รู้จะกินน้ำเพราะว่าเราอะไม่อยากไปกินน้ำสดเลยThank you.
ข้าวไปเรียบร้อยนะครับทุกคนลูกของเราช้างเอ๋ยนี่คือลูกของเรานะก็เราซื้อมาจากเพจนี้นะครับทุกคนใครที่สนใจก็ไปซื้อน้องมาเลี้ยงดูได้นะครับบอกว่าแบบน้องน่ารักมากของอาน่าจะเป็นพันธุ์เนเธอร์แลนด์ล็อกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราให้น้องพักผ่อนก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะแล้วเราก็จะช้างเอ๋ยเนี่ยมาทำคอนเทนต์กับเราบ่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวให้น้องพักผ่อนก่อนครับจักรติอยู่บนนี้ใช่ไหมหึดื้อมากสนมากโอเคอ่ะเราไปนอนไปพักผ่อนก่อนนะครับบ๊ายบายครับ어릴 적엔 비가 오는 게 싫었어